ไม่กินของดิบทางอีสานในตอนนั้นความรู้ทางโภชนาการยังไม่ค่อยเจริญนักชาวบ้านส่วนใหญ่จึงชอบกินอาหารสุกๆดิบๆแม้คุณตาของท่านก็เช่นกันดังนั้นด้วยความรักของคุณตาที่มีต่อหลานเมื่อได้อะไรแปลกๆใหม่ๆก็อยากจะให้หลานได้ลองกินดูบ้างแต่สำหรับเด็กชายบัวนั้นเป็นมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วคือจะไม่ยอมกินอาหารสุกๆดิบๆเลยแม้พวกปลาร้าอย่างนี้หากยังดิบอยู่ก็จะไม่ยอมเอาเข้าปากโดยเด็ดขาดด้วยเหตุผลว่ามันคาวคราวหนึ่งคุณตาไปได้นกเขามาจึงเอามาทำลาบในใจคิดอยากให้หลานได้ลองกินดูอีกทั้งอยากทดสอบดูว่าหลานคนนี้จะไม่ยอมกินของดิบจริงๆหรือเพราะก็เห็นเด็กคนอื่นรวมทั้งพี่ๆน้องๆก็กินกันได้เป็นปกติไม่เห็นมีใครบ่นว่าเหม็นคาวแต่อย่างใดเลยการทดสอบหาความจริงของคุณตาจึงเริ่มขึ้นหลังจากทำลาบนกเขาเสร็จแล้วจึงยกออกมาวางและหลานก็คงจะมองสีสันและลักษณะดูแปลกตาไปจึงยกขึ้นมาดมแล้วถามคุณตาอย่างไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่นักว่ามันสุกแล้วจริงเหรอคุณตาไม่ได้หลอกค่อยเหรอค่อยหมายถึงผมไม่ได้หลอกหรอกตาไม่โกหกลูกหรอกกินเถอะลูกตาทำให้สุกแล้วความที่หวังดีทั้งก็อยากทดสอบดูว่าหลานคนนี้จะไม่ยอมกินจริงๆหรือทำไมมันจะแปลกกว่าพี่น้องคนอื่นๆนักเล่าหลานไม่แน่ใจจึงถามย้ำเข้าไปอีกว่าไม่หลอกจริงๆเหรอไม่หลอกหรอกแต่แท้ที่จริงแล้วคุณตาหลอกหลานเสียเต็มประตูคุณตายืนยันเช่นนั้นหลานก็เลยเอาข้าวเหนียวปั้นเป็นคำน้อยๆแล้วจิ้มลาบนกใส่ปากจากนั้นก็เคี้ยวไว้สักพักหนึ่งแล้วก็อมไว้ไม่ยอมกลืนแต่อย่างใดแค่อมๆไว้เท่านั้นแล้วก็จ้ำคำที่สองก็ทำในลักษณะเดิมอีกคือพอเอาใส่ปากแล้วเคี้ยวอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่ยอมกลืนยังคงอมไว้เหมือนเดิมเหตุการณ์ในตอนนี้คุณตาแอบสังเกตเห็นโดยตลอดพอคำที่สามเท่านั้นคราวนี้หลานอาเจียนแทบเป็นแทบตายชนิดในท้องมีอะไรเท่าไหร่ก็เอาออกมาหมดเกลี้ยงเลยถึงตอนนี้คุณตาเห็นท่าไม่ดีเสียแล้วจึงรีบเข้าไปลูบหลังพร้อมพูดปลอบขวัญหลานด้วยความสงสารเป็นที่สุดว่าโอ้ลูกเอ๋ยตาหลอกลูกจริงๆนั่นแหละตาขอโทษนะตาอยากทดสอบดูลูกว่าลูกเป็นยังไงบางทีพอตาหลอกให้กินก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปลูกก็คงจะกินเป็นเหมือนคนอื่นๆเขาหลานตอบว่าก็ค่อยบอกแล้วว่ามันคาวมันกินไม่ได้จริงๆ
ายหลังมาน้องๆของท่านได้กล่าวย้อนอดีตถึงคุณตาในตอนนั้นว่าคุณตาเลยไม่เป็นอันหลับอันนอนสงสารหลานเห็นหลานกินข้าวไม่ได้จึงคอยเที่ยวลุกไปดูหลานอยู่ตลอดเที่ยวหาฝ้ายมาผูกแขนให้หลานทั้งปลอบขวัญทั้งเป่าหัวให้หลานอยู่อย่างนั้นตลอดคืนเลยก็ว่าได้เรียกว่ามีวิชาอะไรก็จะขุดจะลากออกมาใช้ให้หมดสิ้นเพราะอยากให้หลานหายโดยเร็วในเรื่องนี้แม้เมื่อท่านโตขึ้นแล้วก็ตามหากเห็นน้องๆพากันกินของดิบท่านก็มักจะดุเอาบ้างเหมือนกันเช่นคราวหนึ่งน้องกำลังกินส้มตำผสมกุ้งสดๆกันอยู่ท่านเห็นเข้าก็เลยดุเอาว่าเอาไปทำให้สุกเสียก่อนน้องตอบว่าโอ้ยแค่กุ้งดิบมันไม่มีเลือดมียางมันไม่คาวหรอกจะเป็นอะไรไปท่านก็ยังยืนยันตามเดิมเหมือนเมื่อตอนยังเล็กว่ามันคาว